อยากทราบวิธีแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีคือว่าเป็นค,น,คนง่วงง่ายขี้เซาหลังตื่นนอนตอนเช้าจะมีอาการซึมๆมมึนตืบอยู่หลายนาทีทั้งที่นอนพักผ่อนไปร่วม8ดชั่วโมงแล้วและถ้าหากนอนน้อยจะยิ่งมึนร่วมกับหงุดหงิดง่ายด้วยถ้าเอาตามที่เห็นจากประสบการณ์ตรงแล้วก็ดูจากหลายๆท่านนะครับ อาการที่เราอยากจะอนอนมากๆแล้วก็ขี้เศาหรือว่าตื่นขึ้นมาแล้วมีอาการมึนร่วมกับอาการหงุดหงิดทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะส่วนใหญ่จะมาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตระหว่างวันด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากเราเป็นคนที่ทุ่มเทเแรงกายแรงใจให้กับการบันเทิงมากกว่าที่จะทำงานเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นอาการแบบนี้กันอันนี้คือพูดจากที่เห็นล้วนๆเลยนะคือคือไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือว่าไม่ได้เอาผลงานวิจัยจากใครมาทั้งสิ้นนะเออถ้าหากว่าระหว่างวันมีอาการเหม่อบ่อยมีอาการฟุ้งซ่านไปในเรื่องของการบันเทิงหรือว่ามีอาการหงุดหงิดง่ายนะไปในเรื่องของอการกระทบกระทั่ง อะไรต่อเมือะไรต่างๆที่พูดง่ายๆว่าเป็นคนคิดไปเรื่อยๆเปื่อยนะครับมีอะไรมากระทบนิดๆหน่อยๆก็สามารถจะเกิดปฏิกิริยาในทางที่ไม่ดีในทางที่เป็นลบหรือหลงลุ่มหลงในเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆนะด้วยลักษณะของคนที่ปักใจอยู่กับการใช้ชีวิตใน ในเมืองแบบที่มีสีสันมีแสงเสียงนะครับที่ที่จะยั่วย้าให้กิเลสมันกำเริบไปในทางเ,าเคลิ้มหลงนะอันนี้มันจะเกี่ยวกับการที่เรานอน,อนไปแล้วเนี่ยรู้สึกไม่เต็มอิ่มเพราะอะไรอยากให้สังเกตว่าถ้าหากเรานอนลงไปแล้วข้างในมันยังไม่ยอมอพักผ่อนตามมันมีอาการเหมือนกับฝันวกวล เหมือนกับเราต้องออกแรงหรือว่ามีความเลอะเทอะเลื่อนเปื้อนนะภาพโน้นกระโดดไปทางนั้นทีนะแล้วภาพนี้เปลี่ยนไปเป็นฉากโน้นฉากนี้มั่วเลอะเทอะไปหมดเนี่ยนะตื่นขึ้นมาแล้วมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเลอะเลือนพร่ามัวเพราะว่าจิตใจนะระหว่างวันเนี่ย มันแพร่โมวอยู่แล้วมันเหม่อมันซึมมันมีอาการฟุ้งอยู่แล้วพอไปนอนหลับพักผ่อนอาการฟุง้งอาการเหม่อซึมนั้นนะ่ะมันก็ไม่มันก็ไม่ขาดสายหายหนไปไหนมันยังมีความต่อเนื่องไปพัฒนาเป็นรูปความฝันนะที่สร้างมาจากพื้นฐานความเหม่อความฟุ้งสร้างพอตื่นขึ้นมามันก็เลยมีความรู้สึก อย่างที่ว่านั่นแหละอันนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะน้องปิยภูมิที่ถามมานี่นี่นี่พูดถึงในกรณีทั่วๆไปที่เห็นบ่อยที่สุดนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่โฟกัสไม่เป็นสมาธิอยู่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์ในระหว่างวันนะแล้วก็เอาจิตเนี่ยไปใช้ในทางที่ออกแนว บันเทิงซะมากหรือว่าเหมื่อซะมากหรือว่าฟุง้งซ่านไปในเรื่องของราคาทัวร์สามโมหาซะมากเนี่ยมันก็จะไปต่อยอดเอาที่ความฝันมันก็เลยไม่มีการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบไม่มีการพักผ่อนที่มีคุณภาพมากพอนะฮะตื่นขึ้นมาก็เลยซึมเศร้าได้แล้วก็จะมีอาการอยากนอนมากๆด้วยนอกจากนั้นยังมีเรื่องอื่นๆไม่ใช่เฉพาะ ในกรณีของจิตฟุ้งซร้านจิตเมื่อลอยระหว่างวันอย่างเดียวบางทีเนะี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานที่นะว่าเรานอนในที่ที่มีออกซิเจนพอไหมนะอย่างหลายคนเลยบอกว่าออกจากกรุงเทพไปแล้วเ,เข้าไปที่เขาเขาใหญ่นะหรือไม่ก็ แถวที่มีโอโซนมากก็วังน้ําเขียวโคราชอะไรแบบนั้นนะฮนะหรือจะเป็นบรรยากาศชายทะเลหัวหินหรือว่าจันทบุรีอะไรต่างๆที่อากาศยังบริสุทธิ์อยู่เนี่ยนะมันเห็นผลชัดเจนเลยคืนแรกสองคืนแรกเนี่ยนะะแตกทางจากกรุงเทพอย่างชัดเจนรู้สึกเหมือนกับตื่นขึ้นมามีความสดชื่นอันนี้ก็เพราะว่าในทางกายภาพเนี่ยนะถ้าหากว่าเราได้นอนในที่ที่มีความปลอดโปร่งมากพอมีออกซิเจนมากพอนะ คุณภาพในการพักผ่อนมันต่างกันเป็นคนละเรื่องเลยนะครับอนอกจากนั้นถ้าหากว่าบอกระหว่างวันก็ปฏิบัติตัวดีแล้วหรือว่าออกซิเจนก็พอเพียงแล้วแต่ตื่นมาทําไมมันยังมีอาการง่วงงุนเสื่องซึมอยู่อันนี้ลองจะลองทดลองอย่างนี้ก็ได้นะฮะทให้ทุกเช้ามีความเบิกบานในกุศลทําให้ทุกเช้ามีความสว่างมีความตื่นตัว ถ้าหากว่ายังนั่งสมาธิไม่เป็นก็ขอแนะนําให้สวดมนต์สวดมนต์ทุกเช้าที่ตื่นนอนขึ้นมานะครับถ้าหากว่ายังสวดมนต์ให้เกิดความชุ่มชื่นไม่ได้ลองเปล่งเสียงนะเต็มปากเต็มคโโําอิติปิโสภะกวาอรตังสัมมาสัมพุทโทนะถ้าคุณเปล่งเต็มปากเต็มคำนะแก้วเสียงออกมานะฟังแล้วมีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะ ตื่นนอนขึ้นมาพร้อมกับเสียงที่เป็นมงคลพร้อมกับการใช้แก้วเสียงไปในทางบูชาพุทธคุณแทนดอกบัวแทนดอกไม้แทนมาลัยนะคุณจะเกิดความรู้สึกว่าเสียงของคุณนั่นแหละปรุงแต่งจิตให้เกิดความสดใสปรุงแต่งจิตให้เกิดความตื่นเต็มขึ้นมาได้อย่างง่ายดายนะครับก็ทดลองดูกันแล้วกันพูดง่ายๆนะถ้าหากว่าปัจจัยทางกายมันไม่สามารถจะทาให้ตื่นขึ้นมาได้ก็เอา ปัจจัยทางจิตคือความเป็นกุศลจิตมาลองปรุงแต่งชีวิตในช่วงเช้าดูทดลองดูนะครับ